ันว่าต่อให้ไล่ก็ไม่ยอมไปค่ะดีเจฝีปากกล้ามดดำคชาภาหลังมีข่าวว่าเป็นดีเจคนต่อไปที่จะเดินออกจากชายคาเอทามของชอดสายทิพย์ตามรอยดีเจเจ๊แมมที่ลาออกไปก่อนหน้านี้โดยมดดำเผยว่าต้นเกิดจากแชทแต่เช้าและไม่เคยคิดจะลาออกนะคะแต่ช่วงนี้ที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าก็เพราะขอลาไปแสวงบุญที่เนปาลสักพักหนึ่งก็เท่านั้นเองละค่ะ